บอลลงแล้วผ่านมาทางขวาไอหน้าเติมมาทางขวาเห็นนะครับข้างในเรื่องนี้ได้ยิงครับเรียบร้อยครับโดริกโซลันเก้ครับดาวยิงจากชุดยู19ครับซัดให้เชลซีขึ้นนำ 1-0 ครับนาทีที่12อย่างที่บอกเลยครับว่าแม้ว่าจะไม่ใช่ชุดใหญ่แบบ 100% แต่ว่าเมื่อรวมกับผู้เล่นชุดแชมป์ยุโรปนะครับในรุ่นชุดเล็กแล้วเนี่ยผู้เล่นหลายคนพยายามที่จะโชว์ผลงานของตัวเองในช่วงการเดินทางมาทัวร์ที่เมืองไทยในส่วนของการฉลองแชมป์1-0ครับเชลซีขึ้นนำทีมไทยแลนด์ออลสตาร์ลูกไปเปลี่ยนทางที่เรมี่นิดนึงครับกลายเป็นดีและเข้าทางโซลันเต้ครับยิงเข้าข้อได้ขวาครับเสียบตะข่ายคือเปิดพื้นที่ว่างเมื่อไหร่ก็จะโดนลงโทษอย่างนี้ครับนักเตะไทยแลนด์ออลสตาร์